อรุณสวัสดิ์ยามเช้าวันนี้นะคะเข้าพรรษาขอทุกท่านมีความสุขกับทุกบุญเลยนะคะโมทนากับบุญทำบุญด้วยแสงสว่างจากเทียนจากไฟฟ้าหรือเราจะหยอดตู้ค่ากระแสไฟฟ้าของวัดก็ดีค่ะโมทนาทุกท่านนะคะบุญใดๆที่ท่านได้ทำดีแล้วอะเป็นบุญเป็นความดีทั้งหมดที่เราเรียกว่ากรรมบท10ศีล5ศีล8ที่เราจะปฏิบัติได้เราตั้งใจทำความดีตลอดพรรษาก็เป็นบุญแล้วค่ะอนุโมทนาทุกท่านนะคะเมื่อคืนฝนตกพรำๆเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกตลอดเลยค่ะทำให้เราไม่ต้องรดน้ำต้นไม้ต้นไม้ก็ชุ่มฉ่ำเชียวเนี่ยเราเจอแมลงตัวเล็กๆที่เขาอยู่กับใบบัวก้านบัวเนี่ยค่ะไม่รู้ตัวอะไรไม่มีปลาอยู่ในอ่างก็ไม่ดีอยู่อย่างหนึ่งน่ากลัวต้องเอาปลาสอดมาเลี้ยงปลาหางลูกยุงเขาขี้จนอ่างน้ำสกปรกอ่ะเราเปลี่ยนไม่ไหวอ่ะเปลี่ยนบ่อยไม่ไหวห่อปุ๋ยใส่อ่างบัวได้ 3-4 วันนี่ห่อปุ๋ยนะคะชายผ้าเอาไว้ดึงเห็นไหมคะว่าใบเขามีการขยับใบเขามีการขยับใบเต็มอ่างเลยใบขยายเต็มอ่างเลยค่ะทีนี้ก็ใบก็จะกางใหญ่ขึ้นแล้วก็จะมีใบใหญ่ชุดใหญ่ออกมาใหม่ด้วยดอกนี้เขาไม่บานแล้วแหละอันนี้ไม่รู้จะบานหรือเปล่าเนี่ยเพิ่งจะเคยเจอนะคะเนี่ยปัญหาเนี่ยแล้วใบบัวพอมีแมลงแย่งอาหารใบบัวก็จะห่อเหมือนถ้วยเลยเพิ่งจะเคยเจอค่ะพอไม่มีปลามาอยู่คอยกินแมลงจะมีลักษณะเหมือนถ้วยน่ากลัวต้องกัดตัดทิ้งกำจัดทิ้งไปต้นไม้เขาเป็นโรคอาจารย์มือเย็นสอนไว้อย่าเสียดายต้นไหนไม่ใบกิ่งก้านใบไหนไม่สบายตัดไปเลยตัดไปเลยเนี่ยเห็นไหมมีแมลงในน้ำอะไรก็ไม่รู้เล็กๆSomehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work
currents afloat, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you, sweet escape, a lovely star. ซื้อกะเพรามาแกงป่าวันนี้พอดีกะเพราในบ้านเด็ดใช้เกลี้ยงเลยค่ะเดี๋ยวจะต่อชอบข้าวกินบ่อยลูกชายชอบทำข้าวmorning, for now I'll embrace a wondrous sea.